ไหนเจอที่เวิร์กช็อปคนนี้มันต้องเป็นไม่ใช่ใช่คือแบบไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่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 พี่นาครั้งแรกเป็นพี่นาตอนมันแบบนิ่มๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคงจะแบบเรียบร้อยอะไรเงี้ยถ้าเดินก็แบบคือแล้วหุ่นก็นิดนึงแล้วเดินก็แบบฝนตกแต่ว่าพอออกจากบ้านไปแล้วเข้ามาใหม่ก็ที่นั้นเริ่มเบี่ยงแรงขึ้นหมายความว่าแบบเริ่มมีอะไรเยอะขึ้นเงี้ยค่ะก็แบบตอบคนนู้นคนนี้ทันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกินอยู่ในบ้านกินก็ยังไม่ได้เลยแต่พี่นัทแบบว่าคือเร็วอ่ะคนปรับสภาพเร็วดีค่ะแล้วก็พี่นาจะเป็นคนเก่งในเรื่อง acting อยู่แล้วกินชอบเวลาแบบที่แบบว่าเข้าถึงอารมณ์มากแบบว่าที่ร้องไห้อย่างเงี้ยคือกินทำไม่ได้อะแบบพยายามเล่นแบบว่ามันทำไม่ได้อะค่ะแต่พี่ก็เป็นคนที่แบบเก่งมากเลยแบบพี่พิงพี่หนิงพี่นัทอย่างเงี้ยตาแบบถึงแล้วพี่จะตาลอยแต่พี่ก็แบบคือกินก็ตาลอยแต่กินก็แบบกินก็ยังลอยอยู่เหมือนเดิมแต่พี่แบบแก้ปัญหาได้แล้วใส่บิ๊กอายอะไรอย่างเงี้ยมีค่ะเป็นคนมุ่งมั่นดีสีค่ะเฮ้ยก็พี่นัทกับเริ่มเหมือนผมดีใจที่พี่นัทกลับมาครับนัทนะครับนัทสอนผมหลายอย่างนะครับนัทสอนผมหลายอย่างจริงตั้งแต่วันที่นัทออกไปนัทสอนผมหลายอย่างมากให้รู้ว่าแบบการที่ได้อยู่เนี่ยมันมีคุณค่ามันมีคุณค่ามากสำหรับผมมองนัทว่าแบบนัทเหมาะกับที่นี่มากนะฮะนัทเหมาะกับบ้านหลังนี้ที่สุดเพราะว่าเขาผมเห็นความตั้งใจของเขาที่เขาเล่าให้ฟังนะผมว่าเอ้ยปีแล้วไม่ได้ปีนี้ก็มาใหม่ก็ไม่กลัวที่จะแบบจะท้อวันรุ่งขึ้นก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ปีหน้าร้องเพลงอะไรดีวะอะไรเงี้ยชอบคำนี้มากแล้วแบบวันนี้เขาก็เข้ามาได้แล้วพอตอนเข้าไปผมรู้สึกว่าเสียดายมากที่แบบคนอย่างนัทต้องออกไปเพราะว่าเขาเหมาะมากเขาเหมาะจริงใจเขารู้ทุกอย่างเรื่องเอฟครับเพลงหรืออะไรทุกอย่างเอฟเขาแบบติดตามมากอะไรเงี้ยผมมองว่าคนนี้แบบเหมาะมากนะวันที่เขาเอาไปทำให้ความคิดผมเปลี่ยนครับผมคิดถึงคำพูดเขาว่าเขาให้ใจทุกคนมาแล้วเขาให้ใจทุกคนเลยผมก็มองกับว่าถ้าผมมีโอกาสได้อยู่อ่ะถ้าผมยังไม่เปิดใจให้กับทุกคนหรือยังไม่ให้ใจกับทุกคนอ่ะมันก็แบบจะเสียดายเวลามากกว่ามันแบบเวลามีคนหนึ่งออกไปแล้วจนมานั่งคิดว่าเฮ้ยตอนนั้นเราน่าทำดีเขามากกว่านี้อะไรเงี้ยก็คือนัดสอนหลายอย่างครับก็ขอบคุณที่เขากลับมาให้ใจพวกเราอีกครั้งนึงครับแล้วก็ขอบคุณที่ตอนนี้นัดเป็นหนุ่มแล้วครับ นัดกลับมาแบบโตขึ้นแบบไปโมเครื่องมาไม่รู้ไปเรียนวิชาอะไรมาของทิศก็ทำอะไรเลยโอเคครับอย่างนี้แหละครับผมว่ามันจะแบบชีวิตในบ้านมันจะแบบมีความสุขขึ้นครับแล้วคือการที่เป็นนัดแต่ว่าเป็นนัดที่แบบมีความสุขจริงๆไหมสำลุกเสร็จแล้วครับเอ้ยก่อนออกไปก็แบบเหมือนเริ่มจะสนิทกับนัดแล้วครับแต่ก็แบบยังไม่เต็มที่เท่าตอนนี้ครับไม่รู้ออกไปทำอะไรมาไม่รู้เหมือนกันก็ดีเพราะว่าเขาแบบเหมาะกับที่นี่จริงๆด้วยแหละครับมากกว่าแบบในผู้ชายทั้งหมดผมว่าเขาเหมาะที่สุดครับแล้วก็เขาเป็นคนที่แบบจิตใจดีมองโลกในแง่ดีมากก็ดีครับเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ดีกว่าครับชอบตอนนี้มากกว่าคนสุดท้ายแบบพี่โบนับไม่ต่อไปเลยรู้สึกว่าเจอมาทุกเสาร์เลยก็ตับก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าผมแบบเรียวมากๆอ่ะคือแบบเรียวอะไรวะแบบเรียวไม่ใช่ได้ความเรียวนั่นเกลียดโอ้ยนะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรแบบ
ตรงเหมือนว่าอยู่ข้างนอกบ้านเป็นไงอยู่ในบ้านแต่ก็เป็นอย่างนั้นอะแล้วแบบความสดใสของแท็บอะแบบมุกของแท็บหรือว่าการที่แบบแท็บทำมือหรือทำแหน่อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบทำให้โลกสดใสขึ้นอีกเฮ้ยยายมาแล้วก็แท็บแบบเป็นคนที่แบบว่าไม่เสแสร้งคิดยังไงพูดอย่างนั้นกล้าที่จะพูดแล้วก็กล้าที่จะแบบก็คิดอย่างเงี้ยแล้วไงก็แบบนี่คือความเป็นของตั๊บอ่ะเออมันเป็นสิ่งที่พี่แบบชื่นชมในตัวตั๊บมากแล้วก็ตั๊บเป็นคนที่เอ่ยปะจะบอกว่าทำอาหารอะไรแต่มันไม่เกี่ยวอะไรด้วยอร่อยแต่ไม่เกี่ยวอะไรด้วยเปลี่ยนเรื่องโอเคก็ขอบคุณที่แบบนั่งฟังเพลงด้วยกันมันทุกวันเช้าวันอาทิตย์อ่ะตื่นมามีเราสองคนที่ตื่นเช้าอยู่สองคนแล้วก็นั่งเงียวๆฟังเพลงกันสองคนอ่ะขอบคุณที่เป็นน้องที่ดีแม้แต่จะชอบแกล้งพี่มากก็ตามแต่ว่าก็แบบขอบคุณสำหรับความจริงใจแล้วก็การที่ตับเป็นตัวของตับเองมาตลอดอย่างเสมอต้นโถไปกู๊ดก็ตับเป็นคนที่มีเสน่ห์เวลาร้องเพลงบนเวทีอ่ะรู้สึกว่าทุกคนต้องแบบเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบหน้ามองอ่ะเวลาอยู่บนเวทีอ่ะด้วยการร้องหรือความฟอร์มบนเวทีอ่ะมันแบบดูดีอ่ะทั้งที่แบบเนี้ยคนเขาก็ไม่ได้มองบอกว่ารูปลักษณ์อะไรเงี้ยคือแบบมองในความสามารถที่แท็บมีอ่ะและอีกอย่างที่แบบชอบก็คือเวลาแท็บพูดหรือแบบแท็บคิดอะไรเงี้ยมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่ดีอ่ะซึ่งมีความคิดที่แบบเป็นผู้ใหญ่เกินตัวอันนี้ไม่ได้ว่านะแต่คือแบบชอบก็แบบแกไม่ใช่แบบอยากบางครั้งก็อยากพูดได้แบบอย่างแต่บ้างนี้ครับมิกกี้ก็ขอบคุณที่แท็บเป็นคนตัวใหญ่ใจดีแบบนี้แล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างจบรอดแต่โตครับแต่โตเนี่ยแต่ก็ต้องใช่รอฟังอยู่ว่าอะไรต่อยังไงวะโตไม่เป็นโรคตับโตอะไรนี้ไม่โตร้อนน่าเกลียดเฮ้ยครับดูแบบเป็นผู้ใหญ่ครับดูมีความคิดดีครับแล้วก็เวลาคุยกับตาก็สนุกนะครับบอกสิลูกครับแล้วบ้างก็แบบคุยกับตาร้องก็สนุกอ่ะแต่แบบเวลาเราถามแต่ก็รู้หมดเลยอ่ะแบบเวลาเราถามหนูก็ไม่ชอบรู้อ่ะหนูไม่รู้เลยทั้งอย่างเลยหนูชอบไม่รู้หนูไม่รู้คนนี้เขาหนูอยากรู้คนหนูไม่รู้หนูบอกถามแท็บไปแท็บรู้อย่างเงี้ยแท็บก็รู้หมดทุกอย่างจริงๆครับจริงๆครับเดี๋ยวหลังแล้วถามใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวหลังคุณมาถามแท็บบ้างไม่ใช่แบบแท็บแบบลองคุยแล้วสนุกครับลองก็จะวันนั้นที่แบบตอนนั้นวีก่อนที่แท็บจะออกเงี้ยลองก็แบบไปง้องแง้งไปแบบไปนู่นกับแท็บแบบถามนู่นถามนี่แต่แท็บไม่บ่อยอย่างเงี้ยแท็บก็ไม่รำคาญลองนะแท็บก็พยายามตอบเฮ้ยอย่าบอกแล้วบอกไปจะบ่นนักเรียนก็แท็บแบบแท็บร้องเพลงพอแท็บตัวใหญ่ร้องเพลงพอหยอกครับตับโตชอบอ่ะตับโตนี่ไม่ใช่บิ๊กแท็บตับโตตับโตเหมือนเดิมครับตึงตัวโตก็ยังเป็นตับโตเราชอบแบบสไตล์ของแท็บครับดูไม่ใช่แบบสบายๆดีครับแบบไปไหนไปกันยังไงก็ได้ไม่ค่อยเรื่องมากไงครับทานกับข้าวก็อร่อยครับทำให้เรากินเราก็ชอบครับเพราะเราไม่ชอบทำเราชอบกินอันนี้มันไข่ไฮโซลัสครับเนี่ยก็ชอบแท็บเป็นอย่างเงี้ยครับชอบแบบขอบคุณกรีนค่ะก็แต่เป็นคนชิวๆดีค่ะดูไม่เครียดดีแล้วแบบชิวๆดีคิดอะไรไว้ลืมหมดเลยก็แบบถ้าสมมติแบบเครียดๆเนี้ยค่ะไม่ต้องเครียดก็ได้แบบว่า
สมมติว่าอยากจะเดินไปเล่นกับตาเนี่ยก็เล่นได้เลยเพราะหน้าเขาตลกอยู่แล้วอ่ะเออไม่พอดีอ้าวกูกินเฮ้ยกินก็พูดตามความรู้สึกกินไงว่าแบบเออมันตลกจริงๆอ่ะเราแต่มักหน้าอย่างตลกอ่ะคือคนอื่นจะไม่ขำก็ได้แต่กินรู้สึกว่ากินขำอ่ะเพราะว่าที่มักหน้ามันเล็กกว่าหน้าแต่ว่า